บ้านของ NC ปัจจุบันนะครับยังอยู่ที่พระราม3หรือสาธุประดิษฐ์58นะครับแล้วเมื่อประมาณสัก 2-3 วันก่อนนะครับได้รับการติดต่อจากคุณ V นะครับซึ่งอยู่สาธุประดิษฐ์58เหมือนกันนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของเรา NC Team Service ผ่าน YouTube นะครับคุณ V บอกว่าพี่แนนผมอยู่สาธุ58เหมือนกันนะครับพอดีตอนนี้วุ่นวายเรื่องงานนิดนึงก็เลยอยากจะเคลียร์ปลานะครับซึ่งมีปลาหลายอย่างนะครับมีอะไรบ้าง จระเข้อลิเกเตอร์นะครับไซส์ประมาณสักประมาณนะครับ30นิ้วตัวหนึ่งนะฮะ แล้วก็มีเลสเทลไซส์ประมาณสักเกือบ20นิ้วนะครับเกือบ20นิ้ว3ตัวนะครับ3ตัวนี่เห็นนี่เลย1 2แล้วก็3นะครับ3ตัวแล้วก็มีปลาตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะปลาบึกเหรอเทพานะครับมีเทพาอีก2ตัวนะครับเฉพาะบ่อนี้นะเฉพาะบ่อนี้มีเลสเทล3นะครับมี จระเข้1นะครับแล้วก็มี เทพาอีก2ตัวนะครับแล้วก็มีแรดเผือก1ตัวนะครับในบ้านมีอีกนะครับต้องการจะเคลียร์พื้นที่ในบ้านมีอีกในบ้านมีอะไรบ้างในบ้านมีกาเผือกไซส์ประมาณสัก 6-7 นิ้วตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ กาเผือกนะครับมีกาเผือกอยู่ในนี้ไม่รู้ยังอยู่วะโชว์แขกหน่อยครับแล้วทำไมถึงต้องให้มันอยู่ในหลอดอันนี้ครับมันกลัวคนอ๋อมันกลัวคนกาเผือกกาเผือกคุณวีบอกว่าโหตัวนี้ไม่ธรรมดาพี่เพราะอะไรเพราะว่าแม่งซับปลาค้าไปหลายตัวแล้วนี่กาเผือกนะครับก่อนปิดท้ายด้วย ไทเกอร์2ตัวนะครับมีไทเกอร์2ตัวไทเกอร์แคทฟิช2ตัวไซส์ประมาณสักเกือบฟุตนะครับตีไปว่า11นิ้วแล้วก็ดุกเผือก1ตัวกับดุกดอมิเนชั่นอีก1ตัวนะครับทั้งหมดก็คือ1 2 3 4ตัวนะครับมี4ตัวตรงนี้แล้วก็กาอีก5นะครับไอ้เข้เป็น6เลสเทลเป็น7 8 9นะครับเทพาอีก2เป็น11ตัวนะครับทั้งหมดนี้ คุณวีบอกว่าพี่แนนครับไม่ได้ขายนะให้ไปเลยนะครับให้ไปเลยก็สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ติดตามผลงานผ่านเรา NC Team Service ผ่าน YouTube นะครับผ่าน Facebook ผ่าน LINE ก็ติดต่อ NC มาได้นะครับแต่รบกวนนะครับเอาไปเลี้ยงต่อนะอย่าไปขายกันนะครับแบ่งปันกันนะครับท่านใดมีบ่อ ก็แบ่งปันเอาไปเลี้ยงนะครับเขาให้มาแล้วก็ให้ต่อนะครับอย่าเอาไปขายน่าเกลียดนะโอเคนะครับก็ถือโอกาสอัพโหลดวิดีโอคลิปให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับชมกันเท่านี้นะครับได้มาก็แบ่งปันกันนะครับขอบคุณคุณวีนะครับสวัสดีครับ